ห่างหายกันไปเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับสำหรับผมเองนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ก็น่าจะยุ่งเนาะสัปดาห์นี้ก็ยังยุ่งอยู่นะครับก็จะพยายามมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่เต็มที่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะจะเป็นคลิปของเกมแนวโรกไลท์ RPG นะครับสำหรับใครที่มองหาเกมแนวโรกไลท์ RPG มาใหม่สนุกเล่นอยู่แล้วก็ไม่ซีเรียสไม่เครียดจูเนียร์นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมมากถึง12เกมเลยนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับตัวเกมใหม่นะครับเนาะก่อนอื่นที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่มการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยแนวสไตล์โรกไลท์กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์โรกไลท์อยู่นะครับแล้วก็มองหาเกมแบบเล่นชิลๆเล่นเพลินๆแล้วก็อยู่ในธีมแนวไวกิ้งอยู่ในเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า King Survival ก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆแล้วก็เป็นเกมที่จะมีสกิลต่างให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีความยากระดับหนึ่งแล้วก็การอัปเกรดต่างๆทำออกมาได้ดีภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่กินสเปคด้วยใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวชูตติ้งแล้วก็เป็นแนวโรกไลท์ RPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Shadow Survival Shooting Game นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออัปเกรดตัวของตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นไปแบบสไตล์โรกไลท์ RPG แล้วก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็จะมีอาวุธสุ่มให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็ตัวละครก็มีให้เราเลือกเล่นกันเหมือนกันเนาะอาวุธก็มีให้เราเหมือนกันแล้วก็ยิ่งเล่นไปเยอะๆนะครับก็เจอบอสต่างๆที่จะมาคอยจัดการเราด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Ghost Survival Pixel Hunt นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมโรกไลท์ RPG ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักล่าผีนะครับที่จะต้องไปสู้กับพูดผีปีศาจในโลกแห่งหนึ่งด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้ไปเรื่อยจนกว่าเราเนี่ยจะตายนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีบอสที่จะมาคอยจัดการเราอยู่ด้วยเหมือนกันบอสเนี่ยจะออกมาตอนด่านที่ลึกๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการซื้อมาใส่ด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ไม่เกินสเปคมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็เป็นเกมเล่นที่เล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนะเกมสายฮากันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Rod Potato นะครับสำหรับเกม Rod Potato เนี่ยเป็นเรื่องราวก่อนที่จะกำเนิดตัวของ Potato นะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมภาคต่อแต่ว่าเป็นภาคที่เราย้อนรอยอดีต Potato นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะยิงตามคล้ายๆเดิมก็คือเป็นแนวโรกไลท์ผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมอาจจะไม่มีสกิลนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะสุ่มด่านให้เราได้เจอแล้วก็ตัวเกมจะมีอาวุธต่างๆที่ให้เราได้ใส่กันจะเป็นหมวกเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะมีภาพกราฟิกที่มันจะมีความน่ารักแล้วก็มีความฮาอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ The Wind World Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ตะลุยดันเจียนสุดอันตรายนะครับในด่านต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีไอเทมต่างๆดรอปแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับตัวเกมนะครับเรานี่ยังสามารถเลือกตัวของตัวละครต่างๆมาเล่นด้วยแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวนะตัวเกมที่มีชื่อว่าไกอาสื่อไวโวนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นอัศวินนะครับที่จะต้องผจญภัยในดินแดนที่กว้างใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่มีด่านอะไรมากมายแค่เราเนี่ยจะต้องฟันกับศัตรูเก็บตัวของสกิลแล้วก็เอาชนะได้จนกว่าเราจะตายนะครับเวลาไม่มีที่สุดเลยแล้วก็เมื่อเราเล่นจบในแต่ละเกมหรือว่าตายในแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีการดรอปไอเทมหรือว่าการใช้ไอเทมต่างได้เช่นเดียวกันมีสกิลต่างให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนสกิลไหนนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะภาพเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะเกมแนวยิงที่เป็นแนวโรกไลท์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Battle of
Mighty Trooper นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงรกไร้ที่ค่อนข้างบอกเลยว่าค่อนข้างจะมันมากๆเพราะว่าทั้งศัตรูทั้งตัวเราเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะขึ้นอยู่กับเกมเพลย์ที่เราเนี่ยได้เล่นเลยว่าเราเนี่ยจะชนะศัตรูได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมมันจะเป็นเกมเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะภาพก็ไม่กินสเปคเพราะว่าภาพมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวซอมบี้กันบ้างแล้วก็เป็นเกมที่เปิดให้เล่นในช่วงทดลองกันนานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้บริการกันที่เรียบร้อยในสโตร์เนาะก็อย่างเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้สเตทนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมซอมบี้สเตทเนี่ยจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่จะบวกผสมแนวโรกไลท์ RPG เข้าไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีกราฟิกที่มันจะสวยงามมากๆนะครับทั้งตัวของอาวุธปืนเองแล้วก็ซอมบี้เองทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะเรายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเท่าไหร่ซอมบี้ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีการอัปเกรดสกิลระหว่างการเล่นด้วยนะครับปืนภายในตัวเกมนี้ก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แล้วก็ภาพมุมในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่า Survival Depth นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Survival Depth ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะบวกผสมแนว Strategy เข้าไปด้วยหรือว่าเกมแนววางแผนเข้าไปด้วยที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นเหล่ากัปตันต่างๆที่จะต้องต่อสู้กับสัตว์ทะเลนะครับที่จะมาคอยทำร้ายเราเราเนี่ยจะติดบนเกาะแห่งหนึ่งแล้วเราเนี่ยจะต้องสู้กับสัตว์ทะเลให้ได้โดยการจัดทีมกัปตันของเรานะครับเพื่อไปสู้กับฝั่งศัตรูตัวเกมจะเล่นเป็นแดนด่านเป็นเว็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกม PC ที่ลงให้มือถือกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า The Last Game นะครับสำหรับตัวเกม The Last Game นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นโรกไลท์ตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการปลดล็อกทักษะพิเศษมากถึง11ทักษะเลยนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยก็สามารถเรียนรู้สกิลที่เราตายได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมจะสุ่มด่านให้เราไปเจอตัวของศัตรูครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นโคออปกับผู้เล่นได้มากถึง4คนเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนนั่นเองนะครับแล้วก็รับรองระบบจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟิกเป็นแนวพิกเซลอาร์ตแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมีตัวเดโมให้เราได้เป็นทดลองก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปทดลองกันได้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินราคาไม่ได้แพงอะไรมากเลยนะครับสำหรับเกมลูน่าไนท์นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักรบที่จะลงไปเคลียร์ในดันเจี้ยนต่างๆนะเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความอิสระให้กับผู้เล่นมากๆในการฟันหรือว่าในการเดินหน้าตีกับศัตรูแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกศัตรูต่างๆที่จะคอยจัดการเราอยู่ศัตรูเนี่ยมันก็จะสุ่มให้เราได้เจอกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยยิ่งเราตายเยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอัปเกรดสกิลของเราเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า shooter.io war survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปช่วยผู้คนในที่ถูกจับตัวไปนะครับแล้วก็ในการช่วยนั้นเราเนี่ยจะต้องบุกทหารเราศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความท้าทายมากๆการเล่นนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะมีสกิลต่างๆให้เราได้อัปเกรดระหว่างทางด้วยนะครับทั้งสกิลที่สามารถยิงเร็วขึ้นแม่นยำหรือว่าตีแรงก็มีส่วนสกิลภายในเกมที่เป็นสกิลหลักของตัวละครเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นเหมือนกันนะครับทั้งตัวที่เป็นไฟฟ้าพิษหรือว่าจะเป็นพลังแสงก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมก็จะมีวุฒิปืนต่างๆให้เราได้ไปเลือกใช้กันด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกไม่กินสเปคเลยเพราะว่ามันแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสลับ42เกมโรกไลท์ RPG นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สลับคลิปนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสลับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม